สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้าราคาประหยัดกันนะครับวันนี้พี่อยู่กับเจ้าตัว AIS Super Smart Plus นะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่น Gen 2แล้วก็มีแถมเน็ตฟรีด้วย120กิกมูลค่า 1,400 บาทเลยนะตัวนี้ราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่ 1,890 บาทเจ้าตัว Gen 2เนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามันอัปเกรดขึ้นมาจากตัว Gen 1เนี่ยเยอะนะครับต้องบอกว่าเยอะจริงๆหลายเรื่องมากเลยเอาเป็นว่าถ้าใครนึกไม่ออกนะว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะเจ้าตัว Gen 2กับ Gen 1เนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่พามาดูแต่ๆนะครับเจน1เนี่ยจะอยู่ทางซ้ายนะครับนี่จะเป็นตัวสีแบบเกรย์หน่อยนะสีเกรย์อ่ะประมาณนี้เนาะส่วนเจ้าตัวเจน2เนี่ยจะเป็นสีทองนะครับ2ตัวเนี้ยเริ่มเห็นความแตกต่างกันเนาะเรื่องของกล้องเนี่ยเจน1นะครับกล้องมีตัวเดียวความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังส่วนเจ้าตัวเจน2เนี่ยมีกล้องมาให้ทั้งหมด2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะฮะกล้องหลักอีกกล้องตัวนึงจะเป็นกล้องวัดระยะตัวนี้2ล้านพิกเซลแน่อันนี้ในส่วนของกล้องเนาะมันก็มีการอัปเกรดขึ้นมาใหม่ละต่อมาก็เป็นเรื่องของจอนะครับนี่เห็นไหมจอนี้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะฮะเจ้าตัว Gen 1เนี่ยหน้าจอขนาด 4.95 นิ้วนะส่วนเจ้าตัว Gen 2เนี่ย 5.5 นิ้วโอ้โหใหญ่กว่าเดิมเยอะมากเลยถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยเห็นไหมจอมันจะสูงกว่านะครับแล้วก็เรื่องของการดีไซน์หน้าจอเนี่ยคือเจ้าตัว Gen 2มันจะเป็นดีไซน์เป็นแบบจอบากเนาะส่วนตัว Gen 1เนี่ยหน้าจอจะเป็นตัดตรงแบบทรงโบราณนี่แหละ Gen 2นี่ก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นรูปทรงที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเรื่องของความละเอียดหน้าจอตัว Gen 1เนี่ยมันความละเอียดแค่ VGA นะความละเอียดมันค่อนข้างต่ำแต่ว่าตัว Gen 2เนี่ยความละเอียดหน้าจอจะเป็นที่ HD แล้วนะครับมันจะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราถ่ายรูปดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันก็จะดูมีความเนียนตามากกว่านะครับส่วนในเรื่องของแรมกับรอมเนี่ยแรมยังคงเป็นแรม1เหมือนกันนะครับมือถือราคาประหยัดเนาะส่วนรอมเนี่ยเจ้าตัว Gen 1มาที่8นะครับ Gen 2เนี่ยเพิ่มหน่วยความจำมาให้เป็นที่รอม16นะแล้วตัว Gen 2เนี่ยสามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าได้นะครับอันนี้คือส่วนที่มันแตกต่างเนาะส่วนสเปคอื่นเดี๋ยวพี่จะมาทดสอบให้ดูก่อนละกันนะครับเพราะว่าลำโพงเนี่ยเห็นมันมี2ตัวเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะต้องแกะดูก่อนละกันว่ามันเป็นลำโพง2ตัวจริงไหมพูดแล้วเดี๋ยวก็แกะเลยละกันนะครับดูซิว่ามันเป็นลำโพง2ตัวจริงหรือเปล่าแต่แต้นะครับลำโพงมันเป็นตัวเดียวนะเพื่อน ช่องตัวนี้นะฮะที่มันเป็นแบบว่าเป็นรูเหมือนลำโพงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลำโพงหรอกมันเป็นไมค์นะครับไมค์ลำโพงก็จะมีตัวเดียวนี่คือตรงนี้นะฮะส่วนเรื่องเสียงก็เดี๋ยวจะมาทดสอบกันซิมเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆซื้อมาเนาะหลายๆคนไปหาในกล่องไม่มีนะครับซิมมันใส่มาในเครื่องเรียบร้อยแล้วซึ่งเบอร์มันก็ติดไว้บนกล่องนี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าเราจะใช้งานซิมเราจะต้องกดปุ่มตัวเนี้ยโทรออกนะครับดอกจัน212554แล้วก็โทรออกมันจะเป็นการเปิดใช้บริการนะครับเพื่อนๆจะต้องกดตัวนี้ก่อนนะถึงจะใช้งานซิมได้นะครับแล้วก็จะมีอินเทอร์เน็ตมาให้เรามันไม่ได้ให้มารวดเดียว120กิกนะมันฉลาดอยู่มันจะให้มาจนครบสัญญานะครับซึ่งพี่ใหญ่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะให้มาเดือนละเท่าไหร่อาจจะเป็น20กิกมั้งไม่แน่ใจนะตัวนี้โอเคนะครับเรื่องของซิมเนี่ยสามารถใส่ได้2ซิมพร้อมกันนะครับสำหรับตัว Gen 2นะซิม1อยู่ตรงนี้แล้วก็ซิม2สามารถใส่ไมโคร SD การ์ดเพิ่มเติมได้นี่ประมาณนี้ตัวนี้เครื่องศูนย์ไทยนะครับเครื่องศูนย์ไทยแต่ว่าพอร์ตชาร์จเนี่ยน่าเสียดายคือมันอยู่ด้านบนน่ะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าบอกว่าอยู่ด้านล่างนี่จะโอเคมากกว่าเนาะแล้วก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับขนาด 3.5 กล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับถ้าใครจำสเปคที่พี่ใหญ่พูดมาทั้งหมดไม่ได้เดี๋ยวจะทิ้งสเปคไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่านะถ้าใครจะซื้อตัว Gen 2เนี่ยนะราคา 1,890 บาทถ้าใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อกับพี่ใหญ่ได้นะครับถูกกว่า 1,890 บาทแน่นอนต้องบอกนะว่าเฮ้ยราคาประมาณเนี้ยนะถือว่าคุ้มค่านะแรม1รอม16แล้วก็กล้องหลังคู่ด้วยข้อเสียอีกอย่างนึงคือมันจะเป็นรอยมือง่ายเห็นไหม อาจจะต้องใส่เคสช่วยนะถ้าใครไม่ชอบที่บอกว่ามันมีลายนิ้วมือติดบนหลังเครื่องอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติอะเพราะว่าตัว Gen 1เนี่ยมันก็เป็นรอยลายนิ้วมือค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับแต่เปรียบเทียบกับราคาเนี่ย 1,000 กว่าบาทนะได้แรม1รอม16กล้องหลัง2ตัวเนี่ยพี่ใหญ่ถือว่ามันค่อนข้างโอเคแล้วแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะมันเพิ่มตัวเก่าเนี่ยมันให้มาที่ 2,000 มิลลิแอมเท่านั้นนะแต่ว่าตัวเนี้ยเพิ่มมาให้ที่ 2,500 มิลลิแอมก็ต้องบอกว่า
มันอัปเกรดขึ้นมาเกือบจะทุกอย่างอ่ะเอาเป็นว่าเกือบจะทุกอย่างแล้วมันก็น่าซื้อมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว AS Super Smart Touch Gen 2ต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคเลยและอีกอย่างนึงนะที่พี่ใหญ่แบบเวลาเห็นคนมาคอมเมนต์ในเครื่องราคาพันกว่าบาทเนี่ยคือแบบไม่อยากจะให้ใช้คำว่ามันกากมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือ RAM 1จะเอาไปใช้อะไรหลายๆคนคอมเมนต์มาเนี่ยคือไม่ดูราคาเครื่องเลยอะว่ามันแค่พันกว่าบาทอะแล้วคุณมาด่าว่าเครื่องมันกากสเปคมันไม่ดีทำไมไม่เพิ่มตังค์500ไม่เพิ่มตังค์อีก 1,000 บาทไปซื้อรุ่นนั้นรุ่นนี้มันจะได้ดีกว่าเนี้ยหลายๆคนนะแบบไม่เข้าใจอะคือถ้าคนมันไม่มีตังค์คนมันงบน้อยนะเพราะว่าคนมันงบน้อยต่อให้อีก500มันก็มีค่าสำหรับเขานะครับแล้วร้านมือถือที่พี่ใหญ่ขายเองที่ Big C 101เนี่ยต้องบอกกันนะว่าเครื่องพันกว่าบาทยังเป็นเครื่องที่คนต่างจังหวัดเนี่ยยังซื้อใช้เยอะมากนะฮะขายวันนึงนี่คือเป็น10เครื่องนะคือคนเรามันตังค์ไม่ได้เยอะเหมือนกันทุกคนนะครับพวกจังหวัดใหญ่ๆคนในเมืองอะไรพวกเนี้ยอาจจะมีกำลังซื้อเนาะเครื่องประมาณ 3,000 4,000 5,000 8,000 ถึงหลักหมื่นประมาณเนี้ยแต่อย่าลืมนะว่าคนที่เขาไม่มีตังค์เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยที่เขาหาราคาพันกว่าบาทและราคาพันกว่าบาทเนี่ยพี่ใหญ่บอกเลยว่าตัว Gen 2ตัวเนี้ยโอ้โหมันถือว่าดีมากๆคือมันไม่ใช่พวกเฮาส์แบรนด์ที่แบบว่าเป็นมือถือที่พังง่ายสเปคไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคือตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะคุณภาพโอเคมากๆเลยนะครับแต่อย่าไปเปรียบเทียบกับพวกราคา 3-4,000 เลยนะนั่นมันคนระดับกันเอาเป็นว่าถ้าใครจะซื้อเจ้าตัว Smart Touch Gen 2ตัวเนี้ยพี่ใหญ่บอกเลยว่าคุ้มค่านะครับโอเคเรามาดูกันที่เมนูกล้องนะครับเริ่มจากกล้องหลังนี่แหละมันมีหมวดหมู่เมนูอะไรมาให้เราใช้งานนะฮะก็จะมีหมวดอัตโนมัติคือไม่มีอะไรมากกดถ่ายอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมีหมวดแมนนวลก็จะสามารถปรับพวกค่า ISO ไว้บาลานซ์อะไรพวกนี้ได้นะฮะ ISO นี่ค่อนข้างดีนะดันได้มาจนถึง 1,600 เลยนะปกติแล้วเนี่ยเครื่องราคาไม่แพงนะจะไม่มีหมวดนี้นะฮะจะไม่มีการปรับด้วยตัวเองได้หรืออย่างมาก ISO ก็จะอยู่ประมาณ800ประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ให้มาค่อนข้างดีนะครับพวกโทนสีไว้บาลานซ์อะไรพวกนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยราคาพันกว่าบาทมันมีลูกเล่นมาให้เราใช้งานค่อนข้างดีนะแล้วก็ปรับแสงลดแสงอะไรพวกนี้ได้นะครับเห็นไหมนี่ตัวนี้โคตรดีเลยอันนี้คือหมวดโปรนะครับเรามาดูที่การถ่ายภาพต่อเนื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะถ่ายได้เหมือนกันแค่กดแช่ไว้นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากมีอะไรอีกแล้วก็จะมีการผ่าการถ่ายแบบพาโนรามาได้นะครับภาพและเสียงก็มีสแกน QR code ก็ได้มีการถ่ายภาพกลางคืนด้วยนี่เครื่องพันกว่าบาทมีหมวดถ่ายภาพกลางคืนอ่ะก็ถ้าบอกว่าใครจะไปลองก็ไปลองนะครับแต่ว่าพี่ใหญ่ไม่ได้อยู่ถึงตอนกลางคืนนะอ่ะเดี๋ยวเป็นรีวิวแบบนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็จะมีตัวกรองนะครับตัวกรองก็จะเป็นคล้ายๆกับพวกฟิลเตอร์เนี่ยพันกว่าบาทแต่มีพวกฟิลเตอร์มาให้ใช้งานนะครับใครที่อยากได้โทนภาพสีแปลกๆอะไรแบบนี้เนาะตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยคุณได้เห็นไหมลูกเล่นนี่คือไม่ธรรมดานะฮะบอกไว้เลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะเครื่องพันกว่าบาททุกวันนี้นะครับแต่ก็เพิ่งมีรุ่นนี้แหละที่พี่ใหญ่เห็นเนาะว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคอะเนาะแต่นี้มีหมวดหมู่อะไรมาให้เราใช้งานอีกมีประมาณนี้นะฮะในส่วนของกล้องเนาะส่วนกล้องหน้านะฮะมีหมวดบิวตี้มาให้อีกต่างหากเด้อ สามารถปรับหน้าเนียนได้นะครับมีถึง5ระดับนะแล้วก็ปรับสีสันความสดใสของโทนสีได้ขยายดวงตาได้อีกต่างหากนะฮะแล้วก็สามารถปรับรูปใบหน้าให้มีความเรียวเล็กได้อันนี้หน้าใหญ่ๆใช่ป่ะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันทำได้ดีไหมปึ๊บระดับ5เลยเอ้ยหน้ามันเล็กลงนะเห็นป่ะช่วงคางนี่รู้สึกว่ามันจะเล็กลงแน่ค่อนข้างโอเคนะในส่วนของหมวดบิวตี้กล้องหน้านะครับเดี๋ยวสลับไปกล้องหลังก่อนโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของวิดีโอเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับตัวนี้ดูซิที่ความละเอียดได้เท่าไหร่ไม่ใช่สิต้องมาฝั่งนี้ดูอันนี้ขนาดของวิดีโอนะเราสามารถอัดได้สูงสุดที่ 1080p นะครับความละเอียดตัวนี้จะเป็น HD เนาะตามความละเอียดของหน้าจอแล้วก็ 720p 480pได้3ระดับเมนูต่อไปนะฮะก็จะเป็นเมนูเวลาที่ล่วงเลยตัวนี้พี่ใหญ่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นการถ่ายรูปแบบเส้นไฟตอนกลางคืนน่าจะเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็การเคลื่อนไหวช้านะครับตัวนี้ก็คือการถ่ายแบบสโลโมชันนั่นเองสลับมาเป็นวิดีโอกล้องหน้านี่นะกล้องหน้าก็สามารถถ่ายวิดีโอได้เหมือนกันนะครับความละเอียดก็ได้ 720p นะครับแล้วก็ 480p เนาะประมาณนี้1080p นี้ไม่ได้สำหรับกล้องหน้าโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ
โอเคมาดูรูปถ่ายด้านนอกกันบ้างพี่ใหญ่ไปถ่ายเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของรูปถ่ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถ้าจะบอกว่าดีมากมันก็เหมือนโกหกใช่ไหมเครื่องราคาพันกว่าบาทแล้วก็เรื่องของความละเอียดก็ประมาณแค่8ล้านพิกเซลเนี่ยฮะประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราซูมมาเพื่อดูรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้เอาเป็นว่าพอถ่ายได้แล้วกันนะครับส่วนรูปนี้นะฮะต้องบอกว่าการถ่ายใกล้ๆนะถ่ายใกล้ๆเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของสีสันอะไรพวกเนี้ยถือว่าตรงกับความเป็นจริงเพียงแต่ว่าโทนสว่างของภาพเนี่ยอาจจะแลดูมืดๆไปหน่อยนะครับส่วนรูปนี้นะฮะเป็นการถ่ายหน้าร้านกาแฟนะพอมาอยู่ในที่แสงเยอะๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันช่วยให้ภาพมีความคมชัดได้นะซูมดูรายละเอียดพวกนี้นะครับตัวหนังสือเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะอันนี้เป็นการถ่ายกล้องหน้านะครับโหมดบิวตี้ต้องบอกว่าในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยอาจจะดูธรรมดาไปนะเรื่องของแสงสว่างของภาพเนี่ยมันอาจจะแลดูเป็นมืดๆหน่อยเนาะตามราคาต้องบอกตรงๆนะครับส่วนคลิปนี้นะฮะเป็นการถ่ายสโลโมชันนะอย่างที่บอกไปว่ามันสามารถถ่ายได้นะฮะถ่ายสโลโมชันได้แต่คุณภาพของไฟล์อ่ะคือมันไม่ได้นะครับคือมันค่อนข้างที่จะแตกอ่ะแล้วก็มันไม่สมูทอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าจึ๊กคือมันไม่ไหลลื่นประมาณนี้แหละเห็นไหมถ่ายได้แต่ไม่ดีนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะมาถ่ายสโลโมชันอย่าไปถ่ายมันดีกว่าถ่ายวิดีโอแบบปกติก็ยังจะโอเคกว่านะครับส่วนคลิปนี้เป็นการอัดวิดีโอนะครับกล้องหลัง8ล้านพิกเซลความละเอียดที่ตั้งไว้ 1080p นะฮะตัวนี้เป็นการอัดวิดีโอนะครับความละเอียด 1080p นะฮะความละเอียดของกล้องก็8ล้านพิกเซลซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันพยายามที่จะโฟกัสตลอดเวลามีเป็นวืบๆบ้างนะฮะอันนี้ย้อนแสงเนาะโอเคและนี่ก็คือเรื่องของการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอนะฮะให้พี่ใหญ่แนะนำก็เราเน้นไปในเรื่องของการถ่ายรูปจะโอเคกว่านะครับเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมีในเรื่องของโฟกัสมืดอ่ะคือถ้าเราแพนหรือว่าเราขยับนิดๆหน่อยๆคือกล้องอ่ะมันจะพยายามจับโฟกัสตลอดเวลานะครับเรื่องของวิดีโอเนี่ยบอกตรงๆว่าอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เนาะแต่สามารถถ่ายได้นะครับถ้าจะเน้นการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูปมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากกว่าสำหรับในเรทราคานี้นะครับโอเคและนี่ก็คือการดูหนังฟังเพลงของตัว AS Super Smart Pad Gen 2นะฮะคือสีสันความสดใสเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับพวกเครื่องราคา 4,000 5,000 หรอกแต่ว่ามันถือว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ในเปรียบเทียบกับราคาเนาะมันพอดูได้อ่ะเห็นไหมเวลาเอียงมันก็อาจจะมีเป็นมืดๆหน่อยนะฮะเห็นไหมอาจจะเป็นมืดๆหน่อยแต่เราดูตรงๆแบบนี้มันก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับที่สำคัญมันสามารถที่จะแคสขึ้นทีวีได้นะเนี่ยนะมันก็กำลังค้นหาอุปกรณ์คือเราสามารถที่จะแคสขึ้นทีวีได้อันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อนึงนะครับเรื่องของสีสันก็ถือว่าพอดูได้อ่ะราคาพันกว่าเนาะได้ประมาณนี้พี่เอกก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วแหละนะครับโอเคมาลองเทสลำโพงกันหน่อยนะครับลำโพงนี่มีตัวเดียวนะอันนี้ทำหลอกนะฮะจะเป็นเสียงไมค์อันนี้เปิดสุดละก็ระดับธรรมดานะเบสมันก็ไม่ได้ว่าจะดังดีหนักแน่นอะไรหรอกฮะซึ่งเรื่องของเสียงแซกเสียงแหลมนี่ก็ธรรมดานะฮะธรรมดาทุกอย่างเอาเป็นว่ามันพอฟังได้อ่ะพอฟังได้ครับผมโอเคนะฮะสำหรับใครที่อยากให้ลองเกมนะเดี๋ยวจะลองเกมฟรีไฟล์ให้จริงๆแล้วเนี่ยราคาพันกว่าบาทเนี่ยเพื่อนๆอย่าไปคาดหวังเรื่องเกมเลยนะว่ามันจะต้องเล่นได้อย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วในเรทราคาพันกว่าที่เป็นแรม1รอม16เนี่ยแล้วมาลองเกมฟรีไฟล์พี่ใหญ่ถือว่ามันค่อนข้างหนักสำหรับมันอยู่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาลองให้ดูแล้วกันนะครับมาดูที่การเซตติ้งกันก่อนกราฟิกตัวนี้นะครับเอาเป็นแบบว่าราบลื่นแล้วกันเนาะมันจะได้แบบว่าดูซิว่ามันเล่นได้ประมาณไหนนะพอถ้าเผื่อว่าเราไปเอาพวกมาตรฐานหรือว่าขั้นสูงอะไรพวกเนี้ย
คือมันอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็กราฟิกเป็นแบบราบลื่นเนาะจอแหว่งตัวนี้เป็นแบบปิดนะครับโอเคประมาณนี้แหละปรับได้แค่นี้เนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปลองเล่นดูนะฮะอันนี้ปรับแบบราบลื่นเนาะแต่ว่าภาพเนี่ยมันก็ยังแบบว่าเป็นกระตุกกระตุกหน่อยๆนะเวลาที่เราวิ่งอะไรพวกนี้นะมันไม่ได้สมูทอ่ะพูดง่ายๆนะครับเมื่อกี้มันก็อาจจะเป็นค้างๆหน่อยเนาะ โดดลงดูสิคือเวลาที่เราแพนน่ะมันก็อาจจะเป็นแบบกระตุกกระตุกหน่อยๆนะครับภาพมันไม่ได้สมูทอ่ะนะโอเคนะฮะไปกันเดี๋ยวไปหาดูปืนก่อนมีใครวะเนี่ยโอ้ยใครแม่งยิงวะถ้าถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะนี่เลยราคา1,000 กว่าบาทเนาะได้ประมาณนี้มันก็ถือว่าโอเคมากกว่านะเพียงแต่ว่าเรื่องของภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสมูทแค่นั้นเองนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยสมูทเท่านั้นแหละไปดูสิคนไปไหนหมดเนี่ยไหนคนอยู่ไหนจะยิงหรือเขาจะยิงเราวะเนี่ยนี่ยิงแม่งเลยตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งไปไหนหมดวะเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราหมุนแพนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นกระตุกกระตุกนิดนึงเนาะไปไหนหมดวะทำไมมีเราคนเดียวเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปหารถขี่รถกันขึ้นรถตุ๊กๆดีกว่าเอาเป็นว่านะเรื่องของเกมนะพอเล่นได้นะฮะถ้าจะเล่นจริงๆนะ
ปรับกราฟิกเป็นแบบราบลื่นอ่ะพอเล่นได้อยู่โอเคและนี่ก็คือการรีวิวนะครับเจ้าตัว AIS Super Smart Plus Gen 2นะครับใครที่งบน้อยนะฮะมีเงินไม่เยอะแต่อยากได้มือถือที่แบบว่าสมเหตุสมผลสมราคาสเปคค่อนข้างที่จะบอกว่าคุ้มค่ากับราคาเงินนะพี่ใหญ่แนะนำตัวนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่รู้จักอุปกรณ์ในกล่องนะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูรีวิวมาจนจะจบไปแล้วอ่ะโอเคนะครับลืมเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างแหมจะจบคลิปอยู่แล้วด้านในนะฮะก็จะมีเกี่ยวกับพวกการลงทะเบียนซิมนะครับการเปิดใช้งานครั้งแรกเนาะวิธีการใช้งานกดอะไรบ้างนะครับคอลเซ็นเตอร์มีอะไรบอกอยู่ในแผ่นนี้นะฮะด้านในเดี๋ยวแกะดูก่อนก็จะมีเคสใสมาให้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ค่อนข้างหนาเนาะถือว่าค่อนข้างโอเคนะฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นหูฟังนะครับขนาด 3.5 นะครับพอร์ตมันก็เป็นงานธรรมดานะสีดำนะครับตรงนี้ล่ะอันนี้จะเป็นสาย USB นะครับตัวนี้ก็เป็นพอร์ตไมโคร USB อยู่อันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับมีฟิล์มกันรอยด้วยนะครับเป็นฟิล์มใสอันนี้มันติดมาให้ยังเนี่ยเดี๋ยวพี่ใหญ่ดูก่อนอันนี้ยังไม่ได้ติดนะฮะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะซื้อตามร้านค้าก็ให้เขาติดให้ด้วยเลยก็ได้นะฮะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับตัวกสทช.นะครับประมาณนี้เนี่ยในกล่องมีแค่นี้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆใครอยากได้ก็ไปลองหาซื้อได้นะครับแถวบ้านนี้น่าจะมีแน่นอนนะครับต้องบอกว่าเจน2เลยนะอย่าไปซื้อเจน1ซื้อเจน1จะตกรุ่นไปแล้วโอเคใครยังไม่กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ